ีจ้าพี่ๆน้องๆสุขุสุคนนอมือนี่ก็กลับมาพบก่อนกับอ้อยกับสองเยอรมันปุ่มปุ่ยอีกแล้วพี่น้องเนาะมือนี่พี่น้องอ้อยสิพาทุกคนไปเบิ่งมุมชิวๆมุมสุขใจของอ้อยเนาะที่แบบว่าอยู่ในบ้านเวลาที่แบบเหลืองานมากมีเมื่อยอีหยังสิได้เห็นมุมนี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตนี่คือแบบก็มันมีความสุขนะพี่น้องหั่นล่ะอ้อยก็เลยสิพาทุกคนมื้อนี้ไปเบิ่งมุมสุขใจมุมชิลมุมที่มื้อนี้นะอ้อยก็สิแบบว่าตกแต่งนั่งเนาะมื้อนี้ก็สิตกแต่งนั่งแล้วก็สิพาทุกคนน่ะไปเบิ่งว่าตรงนี้อ้อยเฮ็ดอีหยังแน่หรือว่ามันก็เป็นแบบว่างานอดิเรกหั่นล่ะพี่น้องเป็นงานอดิเรกของอ้อยในมื้อที่แบบมื้อที่อ้อยหยุดหรือว่าเวลาอ้อยเลิกงานมาจังซี่นะแล้วอ้อยแบบบางทีอ้อยแบบว่าเบื่อๆหรือว่าอันหลังจากออกกําลังกายแล้วแล้วอ้อยเฮ็ดอีหยังนอกจากว่าเล่นกับลูกสาวเล่นกับน้องหมาจังซี่หรือว่าอันเฮ็ดแบบเวียกเฮียนเวียกบ้านเรียบร้อยแล้วจังซี่แล้วอ้อยมีอีกจุดๆนึงที่อ้อยอ่ะจะต้องแบบดูแลก็เหมือนกับว่าเป็นลูกรักอีกมุมนึงของบ้านนี่เนาะพี่น้องเป็นมุมแบบว่าน่ารักจังสินะพี่น้องนั่นแหละเนาะมื้อนี้ก็อาจจะเป็นคลิปแบบว่าวิดีโอสั้นๆแต่ว่ามันเป็นแบบเป็นแบบว่ามือหยุดวันหยุดของอ้อยก็เลยอยากให้แบบว่าอยากเอามาแชร์ว่าอ้อยเฮ็ดอีหยังแน่เนาะพี่น้องอ่ะเฮาไปเบิ่งกันเลยเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องตอนนี้ก็มาอยู่ในครัวแล้วเนาะเพราะว่าอ้อยก็สิแบบว่ามาจัดอันคือมุมชิวมุมสบายใจของอ้อยนะก็คืออ้อยเลี้ยงต้นไม้พี่น้องแบบว่าอุ๊ยเกิดอีหยังขึ้นกับอีสันคือได้มาเลี้ยงต้นไม้เพราะคือแบบว่าได้มือแบบบ่ฮู้คือกันพี่น้องคือแบบว่าอันอยู่ดีๆก็คิดแบบว่าอยากปลูกต้นไม้บ่แม่นว่าตามกระแสเด้พี่น้องแต่ว่าแบบอ้อยน่ะปกติอ้อยก็บ่ได้เป็นคนมักต้นไม้เลยแต่ว่ารู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาแบบเฮ้ยเฮียนมันคือรู้สึกแข็งแรงแท้แบบว่าในบ้านนี่บ่มีต้นไม้บ่มีแบบบ่มีความสีเขียวเลยนะพี่น้องว่ามื้อนี้อ้อยก็สิพาทุกคนมาจัดกระถางดอกหน้าบัวเนาะพี่น้องเพราะว่าอ้อยน่ะคืออ้อยน่ะอันแบบมากให้มันแบบว่าดอกมากดอกหน้าบัวเนาะพี่น้องแล้วก็ที่แรกอ่ะอ้อยว่าสิไปซื้อยางอินเดียพี่น้องแต่ว่ามันบ่มีพี่น้องน้องมันนี่แล้วเนาะอ้อยก็สิทําความสะอาดใบเสร็จใบให้อันดอกกันหน้าหัวเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาก็จะมีฝุ่นมีหยังจังซี่นะพี่น้องเฮาก็ต้องแบบค่อยๆเสร็จเพราะว่าก็สิได้แบบก็สิได้เบิ่งงามตลอดเวลาจังซี่นะพี่น้องว่ากันสิใบเขียวจนเฮาก็เสร็จฝุ่นเสร็จหยังออกจังซี่นะพี่น้องอะไรมันสกปรกเนาะชีวิตวันหยุดของอ้อยก็ยุ่งสิล่ะพี่น้องบ่ได้แบบวื้อว้าอีหยังขนาดนั้นเนาะพี่น้องเนาะYou're welcome.
้ก็เป็นชีวิตงานอดิเรกคือว่าเป็นมุมนึงของอ้อยเนาะที่อ้อยพาทุกคนมาหูจักอ้อยอีกเพิ่มขึ้นไปอีกสเต็ปนึงนั่นก็คือมื้อนี้ก็ได้ถือโอกาสแบบว่าได้ปรับปรุงได้จัดต้นใหม่ต้นหยังในกระถางจังซี่เนาะกับการที่ว่าเฮ็ดคลิปวิดีโอเนาะแล้วก็อ้อยก็ได้พาทุกคนมาเบิ่งว่าเออนี่เป็นมุมนึงเป็นอีกส่วนนึงในชีวิตของอ้อยเนาะที่อ้อยแบบว่าเออเลี้ยงต้นไม้ดูแลต้นไม้เนาะมันก็เป็นสิ่งนึงที่คนแบบจังได๋ล่ะเฮาก็บ่ได้ออกไปไสจังซี่นะส่วนมากเนาะนี่ก็เป็นแบบว่างานอดิเรกความชอบไผมันเนาะพี่น้องเนาะนั่นน่ะเวลาอ้อยได้อยู่กับต้นไม้อ้อยได้ตกแต่งได้รดน้ําเขาอีหยังซี่มันเฮ็ดให้เฮารู้สึกว่าเออสบายใจรู้สึกแบบเวลาต้องการโลกส่วนตัวที่แบบว่าอยู่เงียบๆใส่ความคิดใส่สมองจังซี่นะพี่น้องเวลาเฮามองเบิ่งต้นไม้สิเฮาก็สิแบบมันจะอยู่กับเจ้าของอะเนาะนั่นล่ะนี่ก็เป็นคลิปวิดีโอที่อ้อยเอามาฝากทุกคนในมื้อนี้เนาะทุกคนเนาะก็เป็นคลิปวิดีโอที่ในวันหยุดของอ้อยหรือว่าเป็นกิจกรรมที่เวลาอ้อยมีเวลาว่างอ้อยก็สิเฮ็ดจังซี่นะเนาะพี่น้องเนาะคือมันก็มีอีกหลายส่วนที่ทุกคนก็สิได้ค่อยๆเห็นไปเนาะเฮาก็สิค่อยๆแบบว่าเผยค่อยๆเผยออกมาเนาะทุกคนเนาะโอเคจ้าแล้วก็พบพอกันได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคลิปหน้าสิเป็นอีหยังกะรอติดตามเบิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปวิดีโอของอ้อยเนาะถ้ามากอยากเป็นกําลังใจให้อ้อยซอยกดไลค์กดแชร์เนาะเอิ้นพี่เอิ้นน้องเอิ้นหมู่เอิ้นพวกมาเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะขอแค่พี่น้องแชร์ออกไปคนละแชร์คนละแชร์อ้อยก็สิมันก็เป็นกําลังใจให้อ้อยเนาะแล้วก็อ้อยก็ขอบคุณหลายๆอีหลีจ้าแล้วก็เนาะนั่นล่ะอย่าลืมนะพี่น้องคันมากคลิปวิดีโอนี้อยากเป็นกําลังใจให้อ้อยเนาะอย่าลืมแชร์เด้อพี่น้องเด้อเอาแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าและที่สําคัญอย่าลืมกด Subscribe นําเด้อจ้าแล้วก็กดกระดิ่งพร้อมสิได้ยิ่งเวลาคลิปวิดีโอมาใหม่ก็สิได้พบกันอ้อยนะจ๊ะแล้วคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย